มาแล้ววันนี้มาลองกีตาร์ของคุณลูกศิษย์ครับเช็คเตอร์ซินเนสเกตตัวนี้ตัวโหดสุดนะครับตัวแพงสุดแล้วใช่ไหมครับโอ้รู้แล้วครับตกใจเลย 65,000 บาทไก่เท่าไหร่ไม่รู้ 65,000 บาท 65,500 หรือ600นั่นแหละโอ้ราคาเล้าใจมากสเปคนี่ก็ไปดูกันในเน็ตเอาเองนะครับมันจะมีพิกอัพซัสเทนเนอร์พิเศษเพิ่มเข้ามาแล้วพิกอัพมันไม่ใช่ซีโมดันแคนอินเวเดอร์แบบสมัยก่อนแล้วมันเป็นพิกอัพของซินเนสเกตเองใช่ไหมงานก็เรียบร้อยดีแหละใช้ได้ชุดคันโยเป็นฟอยล์โรดซีรีส์1500คือมันน่าจะคล้ายซีรีส์1000แหละเพียงแต่ว่าตัวสกรูมันเป็นสแตนเลสหมดแล้วก็จุดพิเศษเนี่ยที่ตัวนี้มันต่างจากรุ่นคัสตอมซัสเทนเนอร์ปกติเพราะว่าตัวนี้มันเป็นเฟดสแตนเลสด้วยจากโรงงานก็บวกราคาขึ้นมาอีกโหโหดเลยนะน่าจะต่อไปน่าจะเลิกผลิตหรือว่าหรืออะไรเงี้ยทำเป็นแนวลิลิกอะไรประมาณนั้นอ่ะปิกอัพก็เรียบง่ายมีฮับบักกิ้งตัวเดียวส่วนตัวหน้านะตัวเน็กเนี่ยมันเป็นซิงเกิลคอยแถมมาให้กับระบบซัสเทนเนอร์ทำให้ถ้าเกิดซิงเกิลคอยตอนที่เรายังไม่ใช้ซัสเทนเนอร์เนี่ยเราตกมาตัวเน็กมันจะเป็นเสียงซิงเกิลคอยเลยอย่างเงี้ยแล้วมีความแข็งๆของเสียงตามสไตล์ชาวล็อกเสียงมันอาจจะไม่ค่อยกังวานเท่าไหร่เพราะตอนนี้สายมันเก่าเสียงสายมันแมวๆหน่อยหนึ่งนะแล้วส่วนตัวหลังก็เป็นซินเทสเกตก็จะหนาๆเต็มๆทำให้เสียง2แก๊กหน้าหลังมันต่างกันต่างชัดเจนดีมาลองดูแก๊กผสมบ้างจะได้ย่านไบรท์ของฟังซิงเกิลคอยตัวเน็กมาเยอะเลยเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ระบบซัสเทนเนอร์มันก็จะมีเปิดปิดตัวบนเป็นตัวเปิดปิดซัสเทนเนอร์นะดันขึ้นจะไม่ได้ทำงานแต่พอดันลงซัสเทนเนอร์จะทำงานมันก็เสียงค้างยาวแม้แต่กีตาร์เสียงคลีนมันยังค้างเลยเพราะว่ามันส่งสัญญาณมากวนสายตลอดนะอะไรอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็มันจะมี3โหมดนะซัสเทนเนอร์เสียงค้างยาวปกติแล้วเสียงเป็นโอเวอร์โทนเป็นฮาร์โมนิกอะไรประมาณนี้สามแก๊กล่างอะไรเงี้ยโอเคเดี๋ยวมาลองฟังเสียงแตกดีกว่าใช้ควบคู่กับซัสเทนเนอร์เลยแล้วกันตัวหลังครับบักกิ้งตัวหลังครับเพราะว่าพอเปิดโหมดซัสเทนเนอร์แล้วเนี่ยตัวเน็กไม่มีผลละเพราะมันจะทำงานเป็นซัสเทนเนอร์เตอร์จะไม่มีผลก็คือเท่ากับมันบายพาสไปแล้วก็จะใช้ปิกอัพฮัมบักกิ้งตัวเดียวละWhee!
ซินเนสเตอร์เกตน่าจะชอบแหละถ้าได้มาลองได้จับมันก็มุกเดิมคือมันจะบอดี้หนักๆตามสไตล์แต่รู้สึกตัวนี้เหมือนจะเบากว่ารุ่นปกติอยู่หน่อยนึงแต่ก็ยังหนักนะถือว่าเป็นกีตาร์ที่หนักแล้วก็เล่นสเตนสนุกสนานดีแล้วเวลาเล่นเสร็จอย่าลืมปิดสเตนมันกินฐานเปิดทิ้งไว้คือไม่มันทำงานตลอดนะครับอันตรายอันตรายเดี๋ยวทันหมดต้องปิดไว้งั้นวันนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนบ๊ายบายไปแล้ว